อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นกว่า 6,000 องศาเซลเซียสหินแข็งๆของไฟที่ร้อนจัดแรงกดดันมหาศาลที่มากกว่าพื้นผิวโลก 3.5 ล้านเท่านี่เป็นเพียงบางส่วนที่ร้อนระอุอยู่ใต้เท้าของคุณ 3,000 กิโลเมตรขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่โอ้โหดวงอาทิตย์กำลังลุกไหม้โดยมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับแกนโลกของเราแต่อยู่ห่างออกไป150ล้านกิโลเมตรทำไมโลกจึงไม่ละลายเพราะแกนของมันเองดาวเคราะห์สีฟ้าดวงเล็กๆของเราประกอบด้วยชั้นต่างๆหลายชั้นเรียงซ้อนกันแกนในเปลือกชั้นนอกเนื้อโลกและเปลือกโลกยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนและกดดันมากขึ้นเท่านั้นการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกเป็นชั้นของการทับกันของเนื้อโลกการที่เปลือกโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและไม่ได้ก่อปัญหาอะไรนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามีแผ่นเปลือกโลกทั้งหมด9แผ่นในส่วนต่างๆของโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้เคลื่อนตัวและบดเข้าหากันก็จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นส่งผลให้พลังงานถูกปลดปล่อยออกมาแล้วเราสัมผัสได้ที่พื้นผิวลองคิดว่าเป็นการพยายามปิดประตูรถหลังจากที่ยัดของเข้าไปจนเต็มเมื่อคุณรู้ว่ามีบางอย่างขวางทางเอามันออกและตุ้มทุกอย่างก็หล่นออกมาหมดหลายพันล้านปีก่อนดินแดนของเราเชื่อมต่อกันเป็นทวีปที่ชื่อว่าแพนเจียมันขยับช้าๆและฉันหมายถึงช้ามากตลอดหลายปีที่ผ่านมาทวีปต่างๆแยกย้ายกันไปเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ภายในโลกยังเย็นกว่าตอนนี้แต่ก็เริ่มสร้างความร้อนขึ้นในแกนกลางอย่างช้าๆแผ่นดินไหววัดด้วยความรุนแรงและขนาดเรามาดูกันว่าผลกระทบของแผ่นดินไหวนั้นรุนแรงแค่ไหนและความเข้มเป็นตัววัดพลังของมันที่เหนือโลกหินที่เย็นกว่าเริ่มจมและวัสดุร้อนๆจากแกนก็ลอยขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแผ่นเปลือกโลกเริ่มเคลื่อนที่และด้วยเหตุนี้แผ่นเปลือกโลกจึงสร้างภูเขาเนินเขาและแหล่งน้ำที่เรามีในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่าจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างตลอดทางในชั้นต่างๆของโลกมีแหล่งความร้อนที่ต่างกันส่วนใหญ่มาจากตอนที่ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นในตอนแรกความร้อนจากแรงเสียดทานเกิดขึ้นเมื่อวัสดุเริ่มจมลงสู่ใจกลางโลกเนื่องจากโลกถูกล้อมรอบด้วยเนื้อโลกที่แข็งเปลือกโลกที่อยู่ด้านบนจึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเราจากภายในของโลกแต่เคล็ดลับของความสำเร็จคือความแตกต่างระหว่างความร้อนและอุณหภูมิพูดง่ายๆก็คือความร้อนเป็นเพียงพลังงานและอุณหภูมิก็คือความหนาแน่นถ้าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากพื้นผิวโลก 3,000 กิโลเมตรและมีอุณหภูมิเดียวกับแกนกลางของเราจะละลายเหมือนไอศกรีมในวันที่มีแดดจัดเลยล่ะการช็อตจากไฟฟ้าลัดวงจรเล็กๆเมื่อเสียบที่ชาร์จโทรศัพท์จากเต้ารับจะไม่เป็นอันตรายมากนักแม้ว่าประกายไฟจะมีอุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสแต่ถ้าคุณลงไปอยู่ในอ่างน้ำร้อนเดือดที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียสบอกได้เลยว่าไม่คุ้มแน่เพียงเพราะอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์ใกล้เคียงกับแกนกลางของโลกไม่ได้หมายความว่าการกระจายความร้อนจะเท่ากันแกนโลกเต็มไปด้วยธาตุเหล็กตลอดทั้งชั้นแต่บนพื้นผิวอะตอมของเหล็กถูกจัดเรียงเป็นรูปทรงลูกบาศก์นั่นคือเมื่อเหล็กอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติแล้วแรงดันปกติแต่ในสภาวะที่รุนแรงอะตอมจะเปลี่ยนเป็นรูปหกเหลี่ยมเป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเหล็กในแกนกลางนั้นมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมแต่พวกเขาพบว่าเหล็กยังคงก่อตัวเป็นลูกบาศก์อยู่ใต้ดินลึกลงไป 3,000 กิโลเมตรเนื่องจากแกนกลางมีแรงกดมากอะตอมจึงไม่มีที่ที่จะเคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนรูปร่างหากคุณยืนอยู่ในรถไฟใต้ดินที่แน่นขนาดคุณจะไม่มีที่ว่างแม้แต่จะยกแขนขึ้นแต่ทุกคนที่อยู่ภายในเปลี่ยนท่าทางได้ในขณะที่ยังคงรูปทรงเดิมไว้อยู่นี่คือสาเหตุที่โครงสร้างของแกนโลกเป็นของแข็งไม่ใช่ของเหลวอะตอมถูกอัดแน่นจนเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวไม่ได้แต่ในโลกที่แกนโลกกลายเป็นของเหลวเราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เริ่มต้นจากการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์จุดสำคัญทุกจุดจะตกอยู่ในอันตรายและวงแหวนแห่งไฟจะเป็นน้ำพุลาวาที่พ่นออกมาไม่หยุดวัสดุเย็นจากชั้นบนจะจมลงไปที่แกนกลางและในทางกลับกันด้วยการมีแกนที่เป็นของเหลวและไม่เสถียรอย่างมากกระบวนการนี้จะเร็วขึ้นมากเมืองใหญ่ทุกเมืองและเมืองริมชายฝั่งจะถูกคลื่นยักษ์ซัดหายไปและภูเขาไฟที่ปะทุทุกลูกจะทำให้ท้องฟ้ามืดไปด้วยเท่าฐานและควันซึ่งจะปิดกั้นแสงแดดไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเราชั่วคราวและในที่สุดก็บังคับให้ทุกสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศให้มาอยู่บนพื้นดินดินแดนที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันจะรู้สึกเหมือนน้ำแข็งที่แตกออกจากท่าน้ำแข็งและลอยออกไปภูเขาไฟที่สงบหลายลูกจะตื่นขึ้นจากการหลับไหลและพ่นลาวายามเช้าออกมาการก่อตัวของพื้นดินและโครงสร้างจะเปลี่ยนไปอย่างถาวรแมกมาจากร่องลึกก้นมหาสมุทรจะพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำและเปลี่ยนกระแสน้ำในมหาสมุทร
อาร์กติกเซอร์เคิลและแอนตาร์กติกาจะละลายหายไปและเพิ่มระดับน้ำไปทั่วซีกโลกเหนือซีกโลกใต้และในที่สุดก็ทั้งโลกสัตว์ป่าบนบกมีชีวิตอยู่ไม่ได้และความเขียวขจีทั้งหมดจะหายไปสัตว์ทะเลจะต้องหาทางหนีจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมหาสมุทรเศรษฐกิจโลกจะพังลงเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศเพื่อพยายามหาวิธีหยุดสิ่งนี้แต่มนุษยชาติก็แทบเอาชีวิตรอดไม่ได้เลยและจะต้องพยายามดำรงอยู่ให้ได้ต่อไปแน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นแต่ถ้าแกนโลกเย็นตัวลงก็จะไม่เกิดการระเบิดของภูเขาไฟในวงกว้างไม่มีแผ่นดินไหวร้ายแรงหรือคลื่นยักษ์ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากพวกมันต้องการพลังงานในการทำทวีปต่างๆจะหยุดเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงฟังดูดีใช่ไหมไม่นะมันหมายความว่าสนามแม่เหล็กที่ปกป้องโลกของเราจะหายไปซึ่งจะทำให้เราเสี่ยงอย่างยิ่งต่อรังสีคอสมิกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาตแสงแดดจะรู้สึกรุนแรงกว่าปกติซึ่งจะทำให้ไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งที่จะออกไปข้างนอกความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนกลางมีหน้าที่ในการรีไซเคิลคาร์บอนกลับสู่พื้นผิวแต่ตอนนี้การรีไซเคิลจะหยุดลงโดยสิ้นเชิงคาร์บอนเป็นส่วนสำคัญของคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชต้องการเพื่อความอยู่รอดดังนั้นต้นไม้และพืชทั้งหมดบนพื้นผิวและในน้ำจะหยุดเติบโตและผลิตออกซิเจนให้กับส่วนอื่นๆของโลกไม่ได้ด้วยรังสีคอสมิกและการขาดออกซิเจนมนุษย์จะต้องอาศัยอยู่ในบังเกอร์ที่มีระบบระบายอากาศเทียมพื้นผิวโลกจะกลายเป็นเขตที่อยู่อาศัยไม่ได้และเริ่มคล้ายกับดาวอังคารเมื่อไม่มีอะไรให้พลังงานแก่โลกจากภายในมันก็จะเริ่มแห้งและพังทลายจากภายในพื้นผิวโลกส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากออกซิเจนเพราะงั้นถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็อาจได้เห็นบางอย่างเช่นหลุมยุบขนาดใหญ่ทั่วโลกหลุมยุบที่ทำลายเมืองต่างๆเช่นนิวยอร์กและปารีสได้พร้อมกับดินถล่มในหลายเมืองและภูมิประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทั่วทุกแห่งโครงสร้างพื้นฐานของเมืองทุกแห่งจะพังทลายลงและทำให้พื้นเดินไม่ได้เพราะงั้นถึงแม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินก็มีโอกาสที่รากฐานจะไม่มั่นคงและคุณก็จะได้รับรังสีคอสมิกอยู่ดีแต่ทั้งหมดนี้ก็หายไปในพริบตาหากดาวเคราะห์น้อยตกลงมาไม่ว่าจะเล็กๆหรือมีขนาดใหญ่เราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากกว่าฝนหากไม่มีสนามแม่เหล็กโลกก็ปิดกั้นวัตถุแปลกปลอมที่บินผ่านชั้นบรรยากาศของเราไม่ได้หากดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่าโรดไอแลนด์ตกลงมาความเสียหายจะมากกว่าแกนโลกที่ร้อนและกำลังหมุนด้วยพื้นดินที่เปราะบางเหมือนมันฝรั่งแผ่นทอดจุดกระแทกก็จะกว้างขึ้นมากและผลกระทบทางอ้อมจากการทำลายล้างก็จะรุนแรงขึ้นในที่สุดโลกก็จะยุบตัวและแตกเป็นชิ้นๆจนกระทั่งมันสูญเสียพลังงานโน้มถ่วงของมันเองมันจะเป็นกองหินและก้อนกรวดที่ลอยไปทั่วในความว่างเปล่าของอวกาศแต่อะไรแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกเราใช้ชีวิตได้ดีกับแกนโลกร้อนที่เป็นของแข็งของเราอยู่แล้วตราบใดที่มันโอเคเราก็ทำสิ่งที่เราทำต่อไปได้